ก็แนะนำว่าให้ใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่จะดูดีมีชาติตระกูลมากๆเลยนะเราต้องนวดไปประมาณกี่นาทีคะช่วง 2-3 นาทีแรกให้เรานวดอย่างเดียวเลยครับและนาทีที่4ที่5เป็นต้นไปก็อุ้ยอย่างนี้เลยครับเพื่อทำให้เนื้อมันเด้งครับตากล้องตกใจเดี๋ยวลองหมั่นดูนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนด์มนุษย์เมียนะคะวันนี้มาตามคำเรียกร้องที่มีคนดูขอมาเมนูนี้ก็คือทอดมันกุ้งนะคะหรือว่าจะเรียกว่าโดนัททอดมันกุ้งก็ได้ค่ะซึ่งสูตรที่เราจะสอนในวันนี้เป็นสูตรสำหรับทำขายนะคะก็จะมีการผสมเนื้อไก่ลงไปด้วยเพื่อช่วยลดต้นทุนนั่นเองนะคะแต่ทำยังไงไม่ให้มันกลบรสชาติของกุ้งและทำยังไงให้ทอดแล้วกรอบอยู่ได้นานไม่อมน้ำมันเดี๋ยววันนี้จะมาพาทำกันค่ะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูวิธีทำฝากเพื่อนๆกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากดไลค์และกด Subscribe ให้พวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะเชฟแป้นส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับวันนี้จะแยกเป็น2ชุดเลยนะครับชุดแรกนะครับจะเป็นชุดของทอดมันนะครับก็จะมีกุ้งแชบวยครับที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับครึ่งกิโลครับไก่สับครับครึ่งกิโลครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชา2เกลือซึ่ง2เกลือก็จะมีกระเทียมกับรากผักชีนะครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาครับแล้วก็ส่วนผสมที่2นะครับชุดที่2ซึ่งชุดนี้จะไว้ไปชุบทอดก็จะมีไข่ไก่ครับแป้งทอดกรอบครึ่งถ้วยตวงครับเกล็ดขนมปัง1ถ้วยตวงครับเสริมเรื่องเคล็ดลับให้ละกันนะวิธีการเลือกกุ้งนะคะให้เลือกกุ้งแบบที่1กิโลนับออกมาแล้วได้ประมาณ20ตัวนะเพราะว่าถ้ากุ้งตัวเล็กเกินไปเวลาเราเอามาทำเป็นทอดมันกุ้งเนื้อมันจะไม่เด้งนะคะเหมือนแบบตัวกุ้งอ่ะตัวเล็กๆอ่ะมันไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อพอเราสับไปปุ๊บมันก็เละไปเลยนะคะแบบไม่เหลืออะไรเลยเหมือนไม่ได้กินทอดมันกุ้งเลยอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคทีนี้มาเริ่มทำกันเลยค่ะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาสับกุ้งก่อนเลยนะครับเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะอันดับแรกครับเตรียมกุ้งมาครับทุบแปะอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสับกันครับแนะนำว่าไม่ควรเอาเข้าเครื่องปั่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเครื่องปั่นปุ๊บเวลาปั่นไปแล้วเนื้อกุ้งมันจะเละเหลวเกินไปเราจะไม่ได้รสชาติกุ้งเลยนะครับหลังจากที่เราทุบกุ้งเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เรามาสับกันเลยนะครับอย่าสับเหมือนสับหมูสับแบบสับแรงๆนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอาแบบนั้นนะโบราณเขาจะเรียกว่าเดี๋ยวขี้เขียงมันจะติดขึ้นมาหรือถ้าพูดแบบภาษาคนทั่วไปก็คือเดี๋ยวไม้ของเขียงมันจะติดขึ้นมานะคะสมมติว่าถ้าเกิดบางคนขี้เกียจสับนะครับแนะนำว่าเอาไปโขลกในครกหินก็ได้เลยนะครับต้องแล้วแต่ว่าบ้านใครมีด้วยนะคะถ้ามีเอาตำในครกหินเอาเนื้อมันจะเด้งมากนะคะแต่ว่าครกหินมันแพงไงเผื่อใครไม่มีก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะสูตรต่างๆที่เราเอามาสอนเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้มันง่ายๆแล้วก็ใช้ต้นทุนไม่เยอะนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเพิ่งเริ่มขายของแล้วก็ยังไม่ค่อยมีทุนที่จะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแพงๆเนาะเราก็จะพยายามคิดแบบวิธีที่มันง่ายๆมาให้นะคะสับประมาณนี้พอนะครับมีพอหยาบๆเห็นเป็นก้อนๆ อยู่นิดนึงนะครับพอเราสับไปแล้วนะครับเนื้อมันจะเหนียวขึ้นแล้วจะดูเด้งมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาปลดไก่กันเลยครับตรงนี้คือจะเป็นเศษส่วนสะโพกไก่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่จะทำขายนะครับแนะนำว่าให้หาเศษมันแข็งหรือว่ามันหมูนะครับเอามาใส่เพิ่มอีกประมาณ100กรัมครับเพื่อเพิ่มความฉ่ำให้กับโดนัทของเราครับทีนี้เราก็มาปั่นเลยครับนี่คือเนื้อไก่สับที่เรามาปั่นให้มันเนียนละเอียดอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะครับโอ้เหมือนพวกหมูเด้งที่เอามาทำโจ๊กเลยนะคะเนื้อเนียนเลยเหมือนกับว่ามันฟูขึ้นมาหน่อยนึงด้วยนะเวลาเราเอาไปผสมรวมกับกุ้งเนี่ยมันจะได้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นกุ้งอันไหนเป็นไก่นะคะต่อไปเรามาผสมเนื้อทอดมันกุ้งกันเลยนะครับนี่ครับเนื้อไก่บดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับตามด้วยเนื้อกุ้งสับครับคลุกเคล้าเข้ากันก่อนนะครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาปรุงรสชาติกันเลยครับซีอิ๊วขาวครับพริกไทยป่นครับ2เกลือครับน้ำตาลทรายครับแป้งทอดกรอบครับผงฟูครับทีนี้เรามาคลุกเคล้าครับให้เข้ากันเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ทำขายนะครับแนะนำว่าใส่ผงชูรสลงไปอีกประมาณสัก1ช้อนชาครับแต่ถ้าเกิดทำทานเองก็ไม่ต้องครับ
ั้นตอนนี้ก็คือเราก็จะนวดมันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะครับผมเราต้องนวดไปประมาณกี่นาทีคะประมาณ10นาทีครับเป็นอย่างต่ำครับแล้วก็ช่วง 2-3 นาทีแรกครับให้เรานวดอย่างเดียวเลยครับและนาทีที่4ที่5เป็นต้นไปก็อุ้ยอย่างนี้เลยครับเพื่อทำให้เนื้อมันเด้งครับตากล้องตกใจอ๋อต้องปามันอย่างนี้ครับผมก็ต้องปาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งปามันก็ยิ่งเด้งใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องรู้นะว่าเราใช้เวลานวดเนี่ยมากกว่า10นาทีนะคะแต่เราคงให้คุณผู้ชมดูทั้ง10นาทีไม่ได้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมสลับซะก่อนเดี๋ยวเราตัดไปหลังจากผ่านไปแล้ว10นาทีเลยแล้วกันค่ะ A few moments later นี่คือเนื้อกุ้งที่เรานวดไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะมาเตรียมวิธีการทอดกันเลยนะครับอันดับแรกที่ต้องเตรียมครับคือไข่ไก่2ใบแล้วก็เกล็ดขนมปังครับกับแป้งชุบทอดนะครับสำหรับเกล็ดขนมปังครับก่อนที่เราจะมาทอดนะครับให้เราพรมน้ำใส่เกล็ดขนมปังไปก่อนนะครับที่ต้องพรมน้ำเนี่ยคือว่าพอเวลาเอาไปทอดนะคะถ้าเราไม่ได้พรมน้ำไว้ก่อนนะเกล็ดขนมปังมันจะไหม้ก่อนที่เนื้อกุ้งกับเนื้อไก่มันจะสุกนะคะพอเราพรมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาคลุกตัวเกล็ดขนมปังอีกรอบนึงครับไม่ต้องให้มันแฉะนะคะเอาแค่ให้มันชื้นๆนิดเดียวพอค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะทำตัวโดนัทกุ้งนะครับน้ำมันครับเอามาทาที่ถุงมือก่อนนะครับทาถุงมือด้วยน้ำมันพืชก่อนเพื่อเวลาที่เราปั้นตัวโดนัทกุ้งมันจะได้ไม่ติดอยู่ที่ถุงมือนะคะโอเคเสร็จแล้วเราหาพิมพ์มาครับแล้วก็จุ่มน้ำมันพืชลงไปครับมันจะได้ไม่ติดนะครับหยิบมาประมาณนี้ไม่ต้องอัดแน่นใช่ไหมคะไม่ต้องอัดแน่นครับประมาณนี้พอครับแค่ครึ่งนึงพอเสร็จแล้วก็ไปพักทิ้งไว้ครับพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาคลุกทีเดียวแล้วก็มาทอดทีเดียวเลยหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาพักไว้ในถาดครับแล้วเราก็ปั้นส่วนที่เหลือต่อไปให้หมดเลยนะครับนี่คือโดนัทกุ้งหรือทอดมันกุ้งที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาชุบแป้งทอดกันเลยนะครับก่อนทอดนะครับเรามาเจาะรูตรงกลางครับประมาณนี้นะทุกอันเลยครับเอามาชุบแป้งครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมาชุบไข่ครับแล้วก็มาชุบตะเกร็ดขนมปังครับเสร็จแล้วก็นำไปทอดได้เลยครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับชุบแป้งครับชุบไข่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังครับเสร็จแล้วก็หย่อนครับอันนี้ใช้ไฟอะไรคะไฟกลางไปทางอ่อนครับแล้วก็ช่วงแรกเราอย่าเพิ่งไปเขี่ยไปอะไรมันนะทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีแล้วเราค่อยมากลับด้านค่ะทีนี้เราก็มาพลิกกลับด้านครับใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับอันนี้เรายังไม่กลับเพราะว่าเพิ่งลงไปเมื่อกี้ครับมันยังนิ่มอยู่นะครับปล่อยไว้สักพักนึงครับอ๋อถ้าเราจะรู้ว่าเราจะกลับมาได้หรือยังคือเวลาคีบเราต้องรู้สึกว่ามันแข็งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะอย่ากลับบ่อยนะเดี๋ยวมันอมน้ำมันค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงอย่าทิ้งตัวทอดมันกุ้งของเราไว้นานเกินไปนะมันต้องเย็นๆนะคะเวลาที่เราเอามาทอดนะคะหลังจากที่เราทอดไปแล้ว8นาทีนะครับไฟกลางไปทางอ่อนนะครับทีนี้ก็ขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับไม่ต้องให้มันแดงในกระทะนะครับให้มันมาแดงต่อข้างบนนะครับโอ้หอมมากใครอยากกินวิ่งตามมาที่บ้านเชฟนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดเซต2กันเลยนะครับแต่ว่าก่อนทอดเซต2ให้เรามากวาดพวกเศษแป้งอะไรพวกนี้ออกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะพาให้น้ำมันดำแล้วทอดมันก็จะดำนะคะครับหลังจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาพักไว้บนตะแกรงรอให้เสด็จน้ำมันแล้วเย็นสนิทเลยนะครับแล้วค่อยจัดใส่กล่องครับแต่ว่าเดี๋ยวตากล้องจะมาชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันนะคะว่ามันจะกรอบแค่ไหนค่ะโอเคค่ะทีนี้มาชิมกันเลยเดี๋ยวลองหม่ำดูนะเนื้อเด้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราใส่ผงฟูไปด้วยนะแล้วก็เรานวดมันค่อนข้างนานนะคะมันเลยทำให้เนื้อมันแบบเด้งๆนะคะเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเห็นไหมมีความเด้งๆหยุ่นๆนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดทำขายเนี่ยเราควรจะใส่มันหมูลงไปนะคะประมาณ100 กรัมนะมันก็จะชุ่มฉ่ำกว่านี้นะคะ
เราใช้วิธีสับกุ้งเอานะคะไม่ได้ปั่นจนมันเละดังนั้นบางคำเราก็จะเคี้ยวไปโดนกุ้งแบบเต็มๆคำนะอันนี้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่กล่องกันเลยค่ะนี่เอาแบบนี้นะคะมาเรียงใส่นะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องทำอันใหญ่เท่าเราก็ได้นะเราทำใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าที่เขาขายกันทั่วไปมันจะแบบแค่ประมาณนี้เนาะแถวบ้านเราเนี่ยอันเท่านี้เขาขาย20-25แล้วนะต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าแถวบ้านเพื่อนๆขายเท่าไหร่นะแถวบ้านเพื่อนขายเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกมานะคะถ้าเกิดทำชิ้นใหญ่แบบเราเนี่ยเพื่อนๆจะใส่ได้แค่3ชิ้นเองนะเซตหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำชิ้นเล็กกว่านี้อาจจะใส่แบบเรียง4อันก็ได้นะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาอันเล็กๆมาเรียงให้ดูนะคะอ่ะท่านเล็กก็ได้4อันแบบนี้นะคะเนี่ยท่านใหญ่ก็ได้แค่3อันแบบอันข้างหลังนี้นะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะปั้นแบบอันเล็กอันใหญ่นะคะตามชอบได้เลยโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราทำให้เพื่อนๆดู2แบบนะก็จะมีแบบชุดละ4ชิ้นแบบนี้นะคะหรือถ้าทำชิ้นใหญ่หน่อยก็อาจจะได้แค่ชุดละ3ชิ้นนี่ก็เต็มถาดแล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาดูต้นทุนกันดีกว่านะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะขายเท่าไหร่ค่ะรายละเอียดของต้นทุนเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะแต่สรุปรวมแล้วต้นทุนตกชิ้นละเท่าไหร่คะต้นทุนตกชิ้นละ8.67 บาทครับโอ้แล้วใกล้ๆบ้านเราเขาขายชิ้นละ20นะแต่อะสมมุติว่าเราจะคิดแบบราคาต่ำที่สุดตีเผื่อไว้ให้ก่อนนะเนื่องจากว่าเราผสมไก่ไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราขายแค่ชิ้นละ15บาทอ่ะเราจะขายได้เงินกลับมาคืนกี่บาทคะชิ้นละ15บาทเราจะขายได้ทั้งหมด300บาทหักต้นทุนแล้ว173.50 บาทเราจะได้กำไรอยู่ที่126.50 บาทครับโอ้ก็พอสมควรเลยนะเกือบเท่านึงเลยถือว่าใช้ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไปขายตามตลาดนัดก็ขายเป็นชิ้นเอาละกันแต่สำหรับใครที่จะเอาไปขายตามแอปส่งอาหารหรือว่าขายออนไลน์ตามหน้าเพจของตัวเองนะคะก็แนะนำว่าให้ใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่จะดูดีมีชาติตระกูลมากๆเลยนะไปบวกราคากันเอาเองนะอย่างเช่นเซตนี้นะคะมี4ชิ้นนะเพราะว่าถ้าเราขายตัว15บาท4ตัวนี้ก็60บาท60นะก็ค่าสลัดเนี่ยประมาณ5บาทเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็ไม่น่าจะถึง5บาทหรอกเนาะน้ำจิ้มนี้กินกับก๋วยเจี๋ยนะคะหรือว่าใครอยากจะทำเป็นซอสซีฟู้ดก็ได้นะเราเคยสอนทำซอสซีฟู้ดไปแล้วนะคะก็มารับประทานกับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะคือบอกได้เลยว่าเนี่ยมันดูดีมากๆนะแล้วตอนนี้เขากำลังฮิตขายเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายก็มีโอกาสที่จะขายดีเลยนะคะและที่สำคัญนะเราจะถ่ายรูปนะคะพร้อมกับแต่งรูปให้ดูสวยๆนะแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะเพื่อนๆสามารถไปโหลดนะคะแล้วก็ไปโพสต์ขายใน Facebook ของเพื่อนๆก็ได้หรือว่าไปโพสต์ขายในแอปส่งอาหารต่างๆพวก Food Panda Grab Line Man เอาไปใช้ได้เลยเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ของรูปนะคะแจกให้พิเศษเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ชม Channel ของพวกเราค่ะก็ขอให้ทุกคนค้าขายร่ำรวยร่ำรวยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครทำรับประทานเองก็ขอให้อร่อยอร่อยกันทั้งครอบครัวเลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ